ก็แรงงานเขาก็ไม่อยู่แล้วถ้าลูกจ้างเนี่ยจะต้องทำงานขนาดนี้ถามว่าจะให้ลูกจ้างไปเอาเวลาที่ไหนเนี่ยไปไขว่คว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงตัวเองถ้านายจ้างไม่หยุดงานให้กับเขาไม่พักงานให้เขาเพื่อจะไปเรียนรู้ไม่หาครูมาสอนนะไม่จัดระบบการสอนให้เขาได้เรียนรู้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายถ้าจะต้องเสียตังค์เรียนถ้าหากว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยโอเคนายจ้างจะต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานแต่รัฐอาจจะสนับสนุนได้นะครับถ้ารัฐสนับสนุนรัฐก็อาจจะยกเว้นภาษีให้กับนายจ้างที่พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างที่เราพยายามจะทำแต่มันไม่ค่อยได้ผลนะครับอย่าไปคาดคั้นให้กับลูกจ้างซึ่งทำงาน OT เนี่ยจะต้องไปนั่งเสียสละเวลาที่ไหนไปพัฒนาเพราะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณอย่าไปสันนิษฐานว่าลูกจ้างนะขี้เกียจนะถ้าไม่บังคับกันก็ไม่ไปทำตามหลักที่แท้จริงเนี่ยคนจนไม่มีสิทธิ์ขี้เกียจเพราะขี้เกียจตายไปนานแล้วนะถ้าชาวนาขี้เกียจชาวนาตายไปนานแล้วนะครับถ้าคนจนขี้เกียจคนจนตายไปนานแล้วคนที่มีสิทธิ์จะขี้เกียจคือคนรวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งข้อสันนิษฐานว่าลูกจ้างไม่อยากพัฒนาตัวเองไม่อยากจะมีความก้าวหน้าอะไรมันไม่จริงประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณได้เปิดโอกาสให้เขาทำอะไรไหมในเมื่อสภาพการนั้นไม่เอื้ออำนวยให้เขาสามารถจะไปทำอะไรได้อีกเลยเว้นแต่ว่าทำงานเพื่อจะเลี้ยงตัวใช่ไหมงั้นเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องลงทุนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนายจ้างถ้าอยากจะได้ประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นแล้วก็ความสามารถในการผลิตของประเทศสูงขึ้นนะมันต้องทำด้วยกันค่ำคืนนี้ไม่มีจันทร์ไม่มีดาวหรือแม้แต่แสงไฟแต่ทำไมโลกถึงสว่างและเจอจ้าเพราะเธอแกร่งกล้าอยู่ภายในก็เพราะมีความฝันของเธอมุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงนั้นจะเป็นของเธอปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยถ้าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยช่วงรู้ก่อนรวยกว่าในระยะสั้นๆเนี่ยน่าจะมีความผันผวนหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยกำลังทดสอบที่ระดับ 1,500 เหรียญต่อออนซ์นะครับเชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีความผันผวนและแกว่งตัวบริเวณนี้ในระยะยาวเนี่ย มากกว่า2เดือนขึ้นไปยังมองว่าราคาทองคำเป็นขาขึ้นนะครับฉะนั้นโดยภาพรวมๆที่ผลักดันให้ราคาทองคำยังขึ้นได้ต่อเนื่องทั้งๆที่มาที่ 21,000 ก็แล้วก็ยังขึ้นได้หรือเปล่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าเป็นจากเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ตัวเลขต่างๆออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคาดการเอาไว้เช่นตัวเลขคนจ้างงานก็ออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างล่าสุด Jobless Claim ก็แย่ลงกว่าที่คาดเยอะอันที่สองก็คือเรื่องของค่าบ้านที่สร้างและขายได้เนี่ยก็ยอดขายบ้านใหม่ก็น้อยลง Factory Order ก็ไม่ได้เติบโตตามที่อยากได้เรื่องต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันอธิบายได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังอยู่ในภาวะที่ไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่นักหรือไม่แข็งแรงและในล่าสุดที่ S&P เริ่มออกมาบอกว่ามี Negative Outlook สำหรับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวผลักดันและภาพรวมๆก็จะเห็นได้ว่า US Dollar เนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า US Dollar Index ก็ยังมีนิวโลอยู่เรื่อยๆนะครับภาพรวมๆทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในลักษณะของ Paper Currency ไม่ว่าจะเป็น US Dollar Currency หรือเป็น Euro Dollarจีนญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาจากภัยพิบัติสึนามินะครับฉะนั้นก็เลยทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในทองคำในขณะนี้ในฐานะเซฟเฮเว่นน้ำมันเองก็ยังอยู่ในภาวะสูงกลับมากดดันทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นในตลาดโลกอย่างมากคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยปีนี้เนี่ยเช่นเดิมนะฮะก็คือเราเป็นธนาคารเพื่อการออมนะครับแล้วก็เพื่อเศรษฐกิจรากหญ้าอย่างมั่นคงเลยนะฮะอันนี้เนี่ยโปรแกรมหลักที่เราให้ก็คือว่าจะเป็นการระดมเงินฝากนะครับอันดับแรกก็คือว่าสลากออมสินนะครับซึ่งสลากออมสินเนี่ยเรามีโปรโมชั่น4อย่างนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือให้ผลตอบแทนสูงนะครับสลากออมสินเนี่ยเป็นสลากออมสินพิเศษ5ปีนะครับก็อันดับแรกก็คือให้ผลตอบแทนสูงสุดกรณีครบกำหนดเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนไปฝาก100นะครับได้ผลตอบแทนไป 10.5 อันดับที่2ก็คือว่าเราให้ประกันชีวิตนะครับใครฝากเท่าไหร่ก็ให้ประกันชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ว่าประกันชีวิตเนี่ยก็ให้มูลค่าสูงสุดถึง1 ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ฝากอันดับที่3ก็คือว่าจะเป็นการได้รางวัลเพิ่มขึ้นนะครับก็คือว่าอย่างเช่นรางวัลที่1นะครับเดิมเนี่ยมี4รางวัลรางวัลละ5ล้านเราเพิ่มเป็น5รางวัลรางวัลละ5ล้านนะครับแล้วก็รางวัลเลขท้ายนะครับจากเดิมเนี่ยมีแค่3รางวัลเราก็เพิ่มเป็น4รางวัลอันดับที่4ก็คือว่าซื้อสลากออมสินก็ยังได้รับการจับฉลากนะครับมีโอกาสได้ลุ้นทองนะครับมูลค่าประมาณ2,400,000 บาทนะครับต่อครั้งนะครับซึ่งก็ยังมี2ครั้งนะครับครั้งละ3รางวัลนะครับต้องรีบหน่อยนะครับสำหรับเงินฝาก11เดือนเราจะปิดโครงการสิ้นเดือนนี้นะครับสำหรับเงินฝาก11เดือนเนี่ยดอกเบี้ยเราให้สูงถึง 3.7273 นะครับจะเป็นดอกเบี้ยสเต็ปอัพถ้าท่านฝากครบกำหนดท่านก็จะได้สูงสุดเลยนะครับถึง 3.7273 ที่เราให้โครงการสำหรับเงินฝาก 11 เดือนเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยท่านฝากมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยท่านไม่มาใช้บริการธนาคารออมสินเราก็เห็นว่า ในช่วงที่จะมีการประกาศพรบคุ้มครองเงินฝากนะครับก็เลยชักชวนให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาใช้บริการทดลองมาใช้บริการดูความสำเร็จที่เกิดขึ้นธนาคารออมสินขอบคุณผู้ฝากเงินที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะสลากออมสินที่คุ้นเคยกันดีครั้งนี้ผมขอเสนอสลากออมสินพิเศษ5ปีชุดใหม่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าทุกครั้งพร้อมได้ลุ้นรางวัลที่5รางวัลรวม25ล้านบาททุกเดือนนอกจากนี้ลุ้นเพิ่มทองคำมูลค่า 2,400,000 บาท11รางวัลรวมกว่า26ล้านสลากออมสินพิเศษดอกเบี้ยสูงไม่กินทุนได้ลุ้นโชคตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2554คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะให้ไปฟังความเห็นของฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างและนักวิชาการเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับว่าฝีมือแรงงานในการที่จะพัฒนาให้กับลูกจ้างลูกจ้างเองเนี่ยต้องการแบบไหนนายจ้างเองเนี่ยพอจะอรุ่มอร่วยพอจะมีการจัดรูปแบบเพื่อจะพัฒนาฝีมือแรงงานของตัวเองเนี่ยให้เพิ่มพูนทักษะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดและแนวทางไหนบ้างที่นักวิชาการอยากเห็นเนื่องจากจะเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างด้วยนะครับรวมทั้งมุมมองด้วยว่าด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อมีหน่วยงานกลางเข้ามาดูแลเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานออกใบประกาศให้จะทำให้แรงงานมีฝีมือได้รับค่าจ้างได้รับค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทำให้แรงงานกลุ่มนี้ที่นายจ้างต้องควักสตางค์จ่ายค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยหางานยากมากขึ้นจริงไหมติดตามได้ในช่วงนี้ครับคือการทดสอบตรงนี้เนี่ยเราก็ให้เป็นเรื่องที่ตัวลูกจ้างแต่คนสามารถจะขอเข้ามาทดสอบเองได้เลยนะครับซึ่งจะมีศูนย์ทดสอบอยู่ขณะนี้เนี่ยก็มีทั้งภาครัฐและเอกชนหลักเลยก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอยู่ทุกจังหวัดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านเข้าไปได้เลยนะครับแล้วนอกจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเราก็ยังมีหน่วยงานของราชการเช่นของอาชีวศึกษาเนี่ยก็มีหลายสถาบันที่เป็นศูนย์ทดสอบให้กับทางกระทรวงแรงงานก็มีนะครับแล้วก็มีทางภาคเอกชนรวมแล้วก็เกือบ 200 แห่งนะ180กว่าแห่งที่สามารถทดสอบได้ทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยแรงงานที่ต้องการที่จะทดสอบก็สามารถเดินมาถ้ามีเงินน้อยหน่อยก็มาทดสอบของราชการนะครับเพราะราชการเราจะช่วยอุดหนุนให้มันมีงบประมาณอยู่แล้วคนของเราก็เป็นครูฝึกก็กินเงินเดือนราชการอยู่แล้วดังนั้นค่าทดสอบเราก็จะคิดน้อย100 บาทสำหรับระดับ1นะครับระดับ250ระดับ3 200 บาทขึ้นอยู่กับก็ทุกสาขาที่เป็นอย่างนี้ขึ้นกับแต่ละระดับในทดสอบแต่ละระดับแต่สำหรับภาคเอกชนตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องลงทุนทุกอย่างนะเพื่อที่ให้ได้มาตรฐานตามที่ทางกระทรวงแรงงานกำหนดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการคิดค่าใช้จ่ายในการทดสอบเนี่ยจึงเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงๆในแต่ละสาขาซึ่งก็แปรผันไปตั้งแต่500ถึง 2,000 นะครับที่ตอนนี้เนี่ยจาก11สาขานี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบไปประกาศในราชกิจจาแล้วก็จะมีผลในอีก90 วันนะครับเราก็ได้มีการเห็นชอบคณะกรรมการกลางเห็นชอบไปอีก11สาขาแล้วนะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของช่างปูนช่างไม้เลยก็เพิ่มขึ้นมาอีก11สาขาแล้วก็กระทรวงแรงงานก็จะจัดทำเพิ่มขึ้นมาตามแผนเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้เขาก็กำหนดเป้าไว้ก็จะทำให้ได้อีกสัก100สาขานะครับเพิ่มอีก100สาขาในปีนี้แต่ว่าดูแล้วเนี่ยเนื่องจากมันมีความละเอียดอ่อนในการจัดทำเยอะเราต้องไปร่วมมือกับทางผู้ประกอบการอย่างที่ผมบอกแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ปีนี้ก็คิดว่าอาจจะได้เพิ่มอีกสักประมาณ50สาขาผมก็พอใจแล้วครับdefinition ต่างๆกันเลยนะฮะไอ้เรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานนี่คือคนที่มีความสามารถในการทำงานไม่ใช่ค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนแรกเข้าจริงๆผมอยากใช้ชื่อคำนี้ เพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไปใช้ผิดประเภท